อุ้ยเดี๋ยวนะคะน้องต่อเดินกันมากับนางบุ๋มบิ๋มแบบเนี้ยอย่าบอกนะคะว่าแอบกินนางบุ๋มบิ๋มเข้าไปแล้วเนี่ย3คำไม่ใช่ข้าวลายนี่อย่าหล่อนฮะเผลอแพ็คเดียวฉกเจ้านายฉันไม่กินแล้วเนี่ยคุณดีครับเดี๋ยวเข้าไปรอผมที่โซฟาก่อนนะได้ค่ะต่อหน้าฉันไม่ต้องแอบกูรู้ว่ามึงไม่ใช่ยังไงคะยังไงคะยังไงอะไรโถนี่พี่ก๊อฟมันก็ไม่ได้มีอะไรพี่ก็รู้ว่าผมเนี่ยโสดมานานแล้วแล้วช่วงนี้อากาศมันก็หนาวพออากาศหนาวหัวใจเป็นต่อมันก็เลยเริ่มเหงาก็แค่นั้นเองก็เลยจะขอแอบเข้าไปบุ๋มบิ๋มว่างั้นเถอะไม่ได้แอบถ้าแอบผมจะพามาที่นี่ทำไมที่พามาเนี่ยเพราะต้องการที่จะเปิดเผยให้พอใจรู้ไปเลยผมไม่อยากหลบๆซ่อนๆก็เลยอยากจะขอให้พี่เนี่ยช่วยผมนิดนึงก็ได้เลยค่ะน้องต่อจะให้พี่ทำอะไรก็ได้ทั้งหมดนั่นแหละค่ะจริงนะจริงแต่ว่าไม่มีใต้โต๊ะข้างไหนคะใต้โต๊ะไม่มีแต่บนโต๊ะคราวที่แล้วที่มีปัญหาไอ้เรื่อง 5,000 บาทที่คุณยืมผมไปเนี่ยคุณยังไม่คืนผมนะครับคุณก๊อฟแต่ว่าถ้าเกิดมีอะไรมาปิดปากพี่น่ะพี่ก็จะสนิทนะคะแต่ถ้าไม่มีอะไรมันจะเผยปากเอานะคะบุ๋มบิ๋มไม่ใช่กระเทยบุ๋มบิ๋มโอเคแล้วเอาค่าขนมไปกินสัก500บาทดีมั้ยคะขอบคุณค่ะบุ๋มบิ๋มเป็นกระเทยจำได้อย่างนี้เป็นกระเทยเด็กแล้วนี่วันนี้พี่ชายทำงานเสร็จแล้วตรงกลับบ้านเลยเหรอคะเนี่ยก็ช่วงนี้พี่เหงาเหงาอ่ะโอ้พี่ต่อไม่เหงานะไม่ต้องเหงานะพี่ก็ไม่อยากเหงาหรอกก็เลยอยากจะถามพอใจว่าจำคุณบุ๋มบิ๋มรุ่นน้องของพี่ก๊อฟที่เป็นกระเทยที่เจอที่คอนโดวันนั้นได้ไหมที่พอใจรู้ว่าเขาเป็นกระเทยแล้วพอใจก็เลยบอกว่าถ้าพี่เหงาเหงาแล้วถ้าอยากจะคบกับกระเทยเล่นๆพอใจก็ไม่ติดอะไรอ่ะแต่พี่ถ้าพี่ต่อเหงาจัดเหงาขนาดยอมคบกระเทยได้พอใจก็ไม่ว่าอะไรหรอกอ้าวพี่ก๊อฟแล้วเรียกบุ๋มบิ๋มมาเลยสิเดี๋ยวพี่เขาอยู่ที่นี่ด้วยเหรอใช่ๆอยู่ในร้านน่ะบุ๋มบิ๋มมานี่เชิญครับคุณบุ๋มบิ๋มครับจำพอใจน้องสาวผมได้ใช่ไหมครับคุณบุ๋มบิ๋มครับถ้าเกิดผมอยากจะชวนคุณไปดูหนังกินข้าวบ้างแบบไปตอนนี้เลยไปไหมครับได้ค่ะโอเคครับพอดีช่วงนี้หวัดลงคอเสียงเลยแม่นๆสวัสดีนะคะคุณพอใจสวัสดีค่ะไปได้เลยครับเชิญค่ะเชิญครับขอบคุณนะเจอกันพี่ก๊อฟค่ะพี่ต่อเขาเหงาจัดขนาดนี้เลยเหรอยอมควงกันเฮยนี่นะนั่นแหละสิคะน่าสงสารน้องต่อเนาะเออพี่ต่อนะพี่ต่อน่าสงสารว่ะสงสารตัวเองเถอะโดนพี่ชายหลอกกู๊ดมอร์นิ่งครับพ่อจ๋ามาพอดีเลยนี่แม่จ๋าเพิ่งทำข้าวต้มเสร็จกินกันเฮ้ยยังไงคะอยู่ดีมาชวนกินกันตั้งแต่เช้าเดี๋ยวน้องพัชเทพก็มีแรงไปทำงานหรอกค่ะหมายถึงกินข้าวต้มโอ้เล่นหิวแล้วพี่ต่อก็ตื่นแล้วพอดีเลยข้าวต้มเสร็จแล้วเยี่ยมเลยน้องสองที่มาเลยค่ะมาเลยค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนออกมาจากห้องน้องต่อแบบนี้แสดงว่ามันหื่นแกค่ะไม่ต้องทำเสียงใหญ่ฉันให้รู้พูดให้ชินอย่ากวนหลุดจะเป็นห่วงเพื่ออะไรนักหนาเนี่ยฮะไม่มีอะไรพี่ต่อมานี่หน่อยสิเดี๋ยวมานะครับว่าไงเมื่อคืนแค่นอนกันเฉยๆใช่ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่นอนดิ้นหรือเปล่าหมายถึงว่าไม่ได้ชนช้างกันใช่ไหมจะบ้าไหมเนี่ยเธอเป็นผู้หญิงเธอจะมาถามฉันเรื่องช้างชนช้างไงเอ้าคุณรู้ไหมคุณดีพาเขามานอนแบบนี้ก็บอกแล้วไงว่าพี่เหงา
ก็พอเหงามันก็เลยอยากมีเพื่อนมานอนอยู่ข้างๆบ้างก็แค่นั้นเองอะใช่นะเอาเป็นว่าถ้าเกิดพี่เปลี่ยนใจไปชนช้างเมื่อไหร่พี่จะบอกเราเป็นคนแรกเลยโอเคไหมแต่ตอนนี้ยังกินข้าวดีกว่าเชนครับผมถึงครับนั่งเลยครับมาข้าวต้มสองที่กรับแล้วช่วยแม่จ๋าด้วยแม่จ๋าเริ่มเป็นห่วงพี่ต่อมากเลยนะเนี่ยทำไมอ่ะไม่มีอะไรเลยจะไม่มีอะไรได้ไงพ่อจ๋าไม่เคยได้ยินเหรอเขาบอกว่าผู้ชายที่เจ้าชู้มากๆเนี่ยนะพอถึงจุดนึงแล้วเนี่ยมันจะเบื่อผู้หญิงแล้วก็เปลี่ยนตัวเองเป็นแกใจเย็นก่อนนะจ๋าเอางี้เดี๋ยวพ่อจ๋าเนี่ยหลอกถามพี่ต่อให้เพราะจริงๆแล้วพี่ต่อคิดแค่ไหนกับน้องเขาดีไหมถามหน่อยนะเพราะว่าถ้าหากว่าพี่ต่อเกิดเปลี่ยนไปจริงๆแม่จ๋าจะได้บอกพ่อกับแม่ถูกว่าได้ลูกสาวเพิ่มยังต่อเนี่ยนะคะเปลี่ยนใจมาคบกับเธอเดินออกมาจากห้องนอนพร้อมกันตอนเช้าด้วยนะอย่างกับผัวเมียกันเนี่ยต่อนะต่อที่จะเปลี่ยนใจเอาช้างไปชนกับช้างทำไมไม่เอาช้างมาชนเจ๊ก่อนเจ๊มินคะช่วยเป็นห่วงพี่ต่อก่อนได้ไหมเจ๊ก็ห่วงต่ออยู่นี่ไงถ้าต่อเอาช้างมาชนกับเจ๊ก่อนต่อก็จะได้ไม่ต้องเอาช้างไปชนกับยังหมุนหมิ่นนั่งไงอยู่ในห้องกันสองต่อสองป่านเนี้ยช้างชนช้างไปแล้วพี่ต่อเขาบอกเองว่าเขาแค่นอนข้างๆกันเฉยๆอ่ะต่ออาจจะพูดให้น้องว่าใจรู้สึกดีขึ้นก็ได้ไงดูอย่างเจ๊นะกับพี่ยมอ่ะเจ๊กับพี่ยมได้กันก็ไม่เห็นจะบอกใครเลยว่าได้กันเวลาใครถามก็บอกไม่มีอะไรอยู่เพื่อนกันใครๆก็พูดอย่างนี้กันทั้งนั้นละค่ะน้องพอใจนั่นไงเจ๊นี่น้องพอใจเขาเรียกเจ๊มาปรึกษาเพื่อจะให้สบายใจขึ้นไม่ใช่ให้เครียดขึ้นจริงค่ะพี่จวบนั่นเห็นไหมไม่ได้เรื่องเลยเจ๊เนี่ยมาน้องพอใจปรึกษาพี่ดีกว่าเล่ามาคือเล่าเหรอเล่ามาเหรอเจ๊นี่มันเป็นขี้ปากหรืออะไรเนี่ยลามเก่งเหลือเกินงูสวัสดไปเลยจริงๆช่วยพ่อใจคิดหน่อยนะว่าจะทำยังไงดีพ่อใจไม่อยากให้พี่ต่อถลำลึกไปมากกว่านี้กลัวว่าพี่ชายจะกลายเป็นพี่สาวพ่อใจไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเจ๊จัดการให้สบายมากปรึกษาถูกคนแล้วเนี่ยเคยทำให้ผิดหวังวะฮะจักกะลิลี่ใช่ไหมไม่เคยทำให้ผิดหวังอยู่แล้วพอใจใช่พอใจหรือเปล่าใช่ค่ะเฮ้ยพอใจพอใจจำเราได้ไหมอ่ะเราเอิงลูกอาจารย์สมจิตไงเฮ้ยจำได้แล้วเอิงโหไม่เจอขนาดมากเป็นยังไงบ้างสบายดีเปล่าสบายดีแกโล่งกลมมากเลยนะแกเมื่อวันก่อนน่ะฉันยังเมาเรื่องพี่ชายแกกับเพื่อนฉันอยู่เลยเมาว่าอะไรวะก็คือมีรุ่นน้องฉันในสมัยเรียนมหาลัยด้วยกันกำลังคบกับรุ่นพี่คนนึงอยู่ชื่อเป็นต่ออือพอฉันได้ยินชื่อนี้นะฉันก็นึกถึงพี่ชายแกคนแรกเลยอะแล้วฉันก็ให้น้องชนะเปิดรูปในโทรศัพท์ให้ดูโป๊ะแชร์เลยแกใช่พี่ต่อจริงด้วยแล้วรุ่นน้องแกชื่ออะไรหรอชื่อบุ๋มบิ๋มนั่นคงใช่แหละก็เมื่อคืนนี้ก็เพิ่งพามานอนที่ห้องนี่แหละนี่รุ่นน้องแกก็สวยดีนะฉันเจอเขาครั้งแรกเนี่ยถ้าไม่บอกเนี่ยฉันไม่รู้เลยนะว่าเขาไม่ใช่ผู้หญิงอะฮะไม่ใช่ผู้หญิงแกพูดอะไรของแกอ่ะอ้าวก็บุ๋มบิ่มรุ่นน้องแกเป็นกระเทยไม่ใช่หรอกระเทยอะไรล่ะอีบุ๋มบิ่มมันเป็นผู้หญิงฮะหยุดเถอะค่ะน้องอย่าเพิ่งเล่าต่อขอเจ๊ช็อกไปด้วยคนคือบุ๋มบิ่มอ่ะมันเป็นผู้หญิงเมื่อเดือนที่แล้วอ่ะมันไปตรวจภายในมันยังชวนฉันไปเป็นเพื่อนอยู่เลยภายในด้วยตาเดียวเจ๊ว่าน้องพอใจอ่ะโดนแล้วแหละโดนแล้วแหละโดนแล้วแหละมีอะไรกันเหรอไม่มีอะไรไม่มีจริงจริงนี่พี่น้องยมครับหิวไหมครับพี่น้องครับหิวแต่ไม่มีอารมณ์จะกินกูจะรีบทำงานกูอยากกลับบ้านไม่มีอารมณ์ไม่ยากเดี๋ยวผมบิ้วเองครับพี่น้องครับ
อะไรของมึงเนี่ยโอ้ยหนวดด้วยโอ้ยติ่งหูด้วยโอ้ยมาแล้วมาแล้วอารมณ์อยากกินมาแล้วเหรอครับพี่น้องครับอารมณ์โมโหมาแล้วโอ้ยไอ้เตี้ยจูบจริงจังนะมึงอ่ะนี่กูหมายถึงว่ากูไม่มีอารมณ์ที่จะกินไม่ใช่อารมณ์ทางเพศโกนบ้างหนวดมึงเนี่ยนี่พี่น้องครับดูนี่นี่อะไรร้านพิซซ่ามาเปิดใหม่ตรงมุมถนนเนี่ยครับพี่น้องครับมันน่ากินมากเลยนะทำไมเราสั่งมากินกันไหมครับพี่น้องครับถาดใหญ่500เอางี้เราหารกันแฟร์ๆเลยนะผมออก10บาทน้องยมออก490แฟร์โคตรแฟร์ถูกต้องแฟร์ป้าโอ้โหมึงคิดได้ยังไงไอ้เตี้ยนี่เอาจริงๆนะนิสัยมึงแบบนี้อย่าไปสอนลูกมึงเด็ดขาดเข้าใจป่ะกลัวโตมาแล้วมันจะโกงบ้านโกงเมืองจนเละเทะมันน่ากินอยากกินก็โทรสั่งกินดิโอ้ยอย่าเพิ่งนั่งสิครับพี่น้องครับอะไรพี่อายมกูไม่มีตังค์จริงๆครับพี่น้องครับกูเพิ่งจ่ายเงินค่าเทอมลูกไป2คนพร้อมกันเนี่ยสั่งมาเลี้ยงกูหน่อยนะครับพี่น้องครับถือซะว่าเห็นแก่พ่อลูก2ที่โดนเมียช้างกระทืบทุกวันนะครับพี่น้องครับพอแล้วไม่ต้องเล่าต่อแล้วนะเพราะกูเป็นมึงอ่ะกูตายแล้วโอเคน้าสงสารหนูนะเดี๋ยวน้าจะสั่งให้หนูกินกันละกันเย่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 มึงเป็นลูกกูหรือเปล่าเออน่ากินดีว่ะโอ้ยส่งไวภายใน45นาทีหากเกินกินฟรีได้เลยยมยมยมไม่ต้องร้องกูจะบอกอะไรมึงให้มีของดีจะบอกเห็นไหมครับเขาเขียนว่าไงครับส่งไวภายใน45นาทีหากเกินกินฟรีได้เลยเราก็หาวิธีทำให้มันมาส่งเกินเวลาสิวะแค่นี้เราก็ได้กินพิซซ่าฟรีแล้วยมแต่มันเป็นวิธีที่ชั่วมากเลยนะครับพี่น้องครับจะกินไหมนี่มือถือสักถือศีลนะมึงเนี่ยอยากกินแต่ไม่อยากชั่วงั้นมึงอยู่เฉยๆปล่อยกูชั่วเองกูจะจัดการให้มึงกินฟรีโอเคป่ะโอ้ยมาแล้วมาแล้วนี่อีพี่ป้อมคราวหลังมึงฝากซื้อของมึงฝากตังค์ด้วยกูหมดตูดเลยเนี่ยว่าไรมาหากูหน่อยดิทำไมมึงเรียกกูจะไปหาเป็นพ่อกูเหรอว่าจะโทรสั่งพิซซ่ามาเลี้ยงมึงจะกินไหมกินครับพ่อครับหน้าครบจริงๆเลยตีน้อยของพ่อมึงเนี่ยพูดเพาะกันหรอกกินกูจะเลี้ยงพิซซ่าโอเคเปล่าเอาเออสาวๆพี่น้องชาวออฟฟิศครับเชิญครับคือมีร้านพิซซ่ามาเปิดใหม่ข้างล่างตรงหัวมุมครับพี่จะโทรสั่งมาเลี้ยงทุกคนกินไหมกินกินหมดเลยเหรออ่ะโอ้กูเลี้ยงถาดเดียวเองอะอ้าวว่าไม่อิ่มแน่เลยงั้นสั่ง2ถาดเลยดีกว่าถาดแรกกูเลี้ยงถาดที่2พวกมึงช่วยหารด้วยคนละ100โอเคป่ะเดี๋ยวอย่าบอกนะมึงจะหลอกให้พวกกูจ่ายคนละ100แล้วมึงสั่งถาดเดียวแล้วมึงไม่ต้องออกตังค์เนี่ยฮะไอ้แกเหยียดหยามมึงไม่เคยไว้ใจกูเลยกูสาจะเลี้ยงถ้าเกิดกูทำอย่างที่มึงพูดนะมึงลุมกระทืบกูกลางออฟฟิศได้เลยอ้าวงั้นจัดไปออกมาคนร้อยถ้ามันไม่ทำนะกระทืบมันไปออกงั้นมึงออกแทนด้วยอ่ะครับโอเคมาเหลือแบงค์สุดท้ายแล้วนะโอ้ถ้าขนาดนั้นก็อยากกินเลยหนึ่งร้อยโอเคนี่ออไอ้ป้อมมาถ้าเหลือทอนเลยนะต้องอยู่หลายวันเลยนะอิ่มทุกคนแน่นอนมึงยังจะทอนอีกเหรอไอ้ตีปัดอุดไปจัดการให้เขารอนะพวกเราเดี๋ยวพี่น้องครับไหนมึงบอกมีวิธีกินพิซซ่าฟรีไงวะมึงไปเก็บตังค์พวกมันทำไมอ่ะเก็บมาทำไมล่ะก็เก็บมาใช้เองไงเฮ้ยมึงนี่มันชั่วซ้ำชั่วซ้อนอีกพอแล้วไม่ต้องด่าไม่ได้หรอกมึงจะทำไงให้มันมาส่งเกิน45นาทีพี่น้องครับนี่มึงยืนพูดอยู่กับใครสักหมาสักกะลิ่น
สักลินที่อย่างทำให้มึงได้อยู่แล้วรับรองยังไงมึงก็กินฟรีโทรศัพท์ได้เลยสองถังใหญ่โอ้โหมึงมาอ้วนงานอะไรแถวนี้ฮะพี่พี่ครับคราวหลังพี่ก็ถามก่อนแล้วค่อยตีแล้วตีแล้วมาถามตอนนี้มันจะเกิดประโยชน์อะไรล่ะครับใช่สิไอ้ยมมันไม่ใช่ลูกน้องสุดที่รักของพี่นี่ตอบมานี่ครับกำลังจะโทรสั่งพิซซ่ากันอยู่ครับพี่ครับครับหิวพอดีเลยแกสั่งเผื่อฉันด้วยนะเดี๋ยวช่วยออกเงินออกเงินแหมป่าวเอาไป 1,000 แล้วถ้าไม่พอนะช่วยเติมให้ด้วยแล้วกันครับขอบคุณครับเดี๋ยวรอกินเดี๋ยวรอกินพอครับพี่ครับพอละโอ้โหคนเราจะบุญดีขนาดนี้วะสั่งพิซซ่าไปครับเอา2ถาดครับพี่น้องเอื้อ3ถาดใหญ่3ถาดครับพี่น้องครับโอ้โหน้องพระใจขาซื้อกับข้าวกลับมากินบ้างใช่ไหมคะกำลังดีเลยค่ะพี่หิวอยู่พอดีเลยอ่ะมีอะไรบ้างคะเนี่ยพี่ก๊อฟคะครับปุ่มบิ่มรุ่นน้องพี่ก๊อฟเนี่ยเขารู้ตัวว่าเป็นกระเทยตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอคะตอนป.6มั้งคะแล้วเขาทำนมตอนไหนอะพี่ก๊อฟตอนเข้ามหาลัยปี1นะคะมันเพิ่งเริ่มทำนมนี่พี่ก๊อฟรู้ตัวไหมคะเนี่ยว่าพี่ก๊อฟโกหกเก่งมากเลยอะโกหกอะไรคะพี่ไม่เคยโกหกเลยไม่เคยหยุดแฉได้ไหมพี่ก๊อฟโทษหนักกันได้ไกลเป็นเบาเดี๋ยวบอกนะคะว่าน้องพอใจรู้ความจริงแล้วว่าอีบุ๋มบิ๋มไม่ใช่กระเทยกูกะแล้วกระเทยเสียหมาจนได้พอใจอย่าโกรธพี่เลยนะคะน้องต่อบังคับให้พี่โกหกอะค่ะงั้นก็พูดมาว่าพี่ต่อบังคับให้พี่ก๊อฟโกหกอะไรบ้างบอกมาให้หมดจำคืนที่ผีหลอกได้ไหมคะจำได้ค่ะผีไม่มีจริงผีคือน้องต่อฮะอันนั้นคือต่อเองเหรอถึงว่าดิไอ้ไหลเอาตะกุดไปคล้องยืนนิ่งที่แท้ก็ผีปลอมนี่เองอ่ะได้เนาะนี่อย่าบอกว่าพี่ต่อแกล้งหลอกผีเพียงเพื่อจะเอายายบุ๋มบิ๋มนั่นมานอนค้างที่ห้องนอนหรือเปล่าไม่รู้ค่ะแต่รู้ว่าปาร์ตี้แล้วที่ต่อบอกว่าไปนอนค้างบ้านน้องขั้นเทพต่อก็หลอกน้องพอใจอีกก็ดีจะพูดทำไมแค่นี้น้องต่อก็สวยมากพอแล้วจริงๆแม่จ๋าคิดถึงจังเลยคิดถึงจังเลยดีแล้วค่ะน้องขั้นเทพคิดถึงกันไปก่อนเดี๋ยวจะมีเรื่องที่คิดไม่ถึงอีกเยอะพี่ต่อล่ะอ๋อกำลังขึ้นมาจ้ะเออไม่จ๋าพ่อจ๋าถามพี่ต่อให้แล้วนะคือพี่ต่อเขาไม่ได้จริงจังอะไรกับน้องหมูหมิ่มเขาหรอกก็แค่คุยเล่นแก้เหงาเฉยๆอ่ะพี่ต่อยังแมนอยู่สบายใจได้น้องขั้นเทพน้องขั้นเทพเจ๊ว่าน้องขั้นเทพอ่ะเงียบๆไว้ดีกว่าค่ะอย่าออกตัวเยอะเดี๋ยวมันจะเข้าตัวมาจ้ะมาแล้วจ้ะไอ้เม่งนี่วันนี้มาแปลกนะเราทำไมอยู่ดีถึงชวนให้บุ๋มบิ๋มมาทานข้าวอ่ะอย่าบอกนะว่าจะรับบุ๋มบิ๋มเขาเป็นพี่สะใภ้แล้วถ้าน้องพอใจรับพี่ได้พี่ก็ขอบคุณนะเพราะบุ๋มบิ๋มรู้ว่าไม่มีใครอยากรับสาวประเภท2เป็นพี่สะใภ้ได้หรอกยังไม่หยุดโกหกอีกก่อนที่เราจะเริ่มกินข้าวกันพอใจขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะฮะคุณบุ๋มบิ่มคะเป็นกระเทยจริงปะคะเนี่ยเปิดฉากอย่างเร้าใจมีเสียแรงที่ไม่กลับไปดูร้านสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนนี่ไอ้ยมถ้ามึงใช้ความฉลาดของมึงไปในทางที่ถูกนะป่านนี้ชีวิตมึงจะเจริญมากพี่น้องครับไม่เอาดีกว่ากูไม่อยากเจริญเดี๋ยวชีวิตกูจะสบายเกินไป
ถ้ามึงพูดขนาดนี้ก็แล้วแต่มึงเลยพี่น้องครับบ่นอะไรนักหนาไปทำหน้าที่ของมึงไปรอพิซซ่าข้างบนเข้าใจหรือเปล่าข้างล่างไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของยามศักเองศักที่แยกมาจากศักกมาศักรินอะไรของมึงเนี่ยมึงนี่เหนือคุณคนจริงๆอุตส่าห์หาวิธีให้กินพิซซ่าฟรีไม่ขอบคุณแล้วยังจะมาด่าอีกไอ้บ้าเอ้ยขึ้นไปรอพิซซ่าและที่สำคัญอย่าไปรอในออฟฟิศนะเดี๋ยวพวกนั้นรู้ความจริงหมดว่ากูโกงเงินมันไปสิเออเชิญครับผมโอ้ยพี่บอลลังแค่ลังเดียวเนี่ยพี่แบกเองก็ได้ไม่ต้องให้ผมมาช่วยแบกหรอกใช้อะไรไม่ได้เลยใช่ไหมไปเลยไม่ต้องยกแล้วจะไปไหนก็ไปเลยแล้วพรุ่งนี้ไปเอาซองขาวที่กูเลยกระถินเหรอไล่มึงออกนี่แหละอย่าผมคนสวยอย่าหัวร้อนเดี๋ยวไม่สวยนะยกไหมจะบ่นทำไมวะเหนื่อยอะพี่แล้วมึงยกดีๆเลยยกดีๆอะไรพี่อามพี่อามช่วยผมแบกลังขึ้นไปข้างบนหน่อยดิผมต้องขอโทษจริงๆเลยนะครับพอดีผมไม่ว่างครับไม่ว่างอะไรก็เห็นยืนอยู่เฉยๆเนี่ยเปล่าครับผมไม่ได้ยืนอยู่เฉยครับคือเจ้านายให้ผมมานับอิฐข้างล่างอะครับใครใช้ไม่จะไปใช้ที่ยามก็ได้ไหมมึงก็ยกไปเองไงไอ้วอกโอ้ยก็มันหนักอะพี่ผมพิสูจน์อักษรนะผมไม่ได้เป็นคนขนของนะพี่อ่ะมึงจะยกไหมหรือจะให้ไล่ออกโอ้ยโอ้ยบ้าเลยเกือบซวยแล้วไม่กูเมื่อไหร่จะมาวะบุญนึกแล้วว่าต้องไปเองถึงว่าสิบคุ้นคุ้นแล้วพี่จะไม่เข้าไปถามมันหน่อยแล้วมันมีแผนอะไรอ่ะคนอย่างไอ้โยมเนี่ยนะถามดีๆคงไม่ตอบคนชั่วอย่างมันถ้าจะเอาผิดเนี่ยต้องมีหลักฐานป่ะฉันพอจะรู้แล้วว่าเราควรจะถามเรื่องนี้จากใครขอโทษนะครับคุณส่งอะไรครับผมมาส่งพิซซ่าให้คุณอู๊ดบริษัท DKL ครับอ้อครับเดี๋ยวครับไอ้คำว่าอ้อครับไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้เข้าไปเลยนะครับผมพ่อตรวจคนหน่อยครับได้ครับเสร็จจบสรุปว่าคุณบุ๋มบิ๋มเนี่ยเป็นกระเทยหรือเปล่าคะก็แน่นอนเด็กบุ๋มบิ๋มก็ต้องเป็นกระเทยน้องก็จะมาโกหกเราทำไมฮะคุณบุ๋มบิ๋มคะรู้ตัวว่าเป็นกระเทยตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะคำถามเดียวกับกูเป๊ะม.3ค่ะถ้างั้นแปลว่าพี่ก๊อฟเขาจำผิดแล้วค่ะพี่ก๊อฟเขาบอกพอใจว่าป.6งั้นเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนคำถามดูดีกว่าเผื่อเขาจะจำผิดทำนมตอนไหนล่ะคะจบมหาลัยค่ะอ้าวพี่ก๊อฟจำผิดอีกแล้วนะคะพี่ก๊อฟเขาบอกพอใจว่าตอนขึ้นมหาวิทยาลัยปีหนึ่งพี่ก๊อฟจะไปจำอะไรได้ล่ะมันตัวบิ่มเขาไม่ใช่ตัวพี่ก๊อฟซะหน่อยอ่ะใจเย็นครับทุกคนคุยดีกว่านะครับใช่ไหมอะไรเนี่ยตอบว่าพอใจรู้เรื่องแล้วอ่ะไม่เข้าใจเลยจริงกูก็ว่างั้นแหละเดี๋ยวลองดูไปก่อนว่ารู้ขนาดไหนรู้อ่ะจะคือวันผีหลอกอ่ะผมไม่อยู่กับพี่นะปรึกษากันเสร็จหรือยังคะโอ้ยทุกคนค่อยๆคุยนะครับใจเย็นเนาะสรุปว่าใครจะสารภาพก่อนดีคะหนูค่ะหนูไม่ใช่กระเทยค่ะฉลาดมากที่สารภาพคนแรกยังไงพี่ต่อน้องเขาสารภาพแล้วว่าเขาไม่ใช่กระเทยโอเคพี่ก็พร้อมจะสารภาพให้หมดแต่พี่เกดเล่ายาวไงอะพี่ก๊อฟสารภาพความจริงกับพอใจไปถึงไหนแล้วหมดหรือยังผมจะได้เล่าต่อว่ามีอะไรอีกก็มีหยุดจะให้พี่ก๊อฟเขาพูดออกมาเพื่อที่ตัวเองจะได้แถต่อถูกใช่ไหมทำไมมองพี่ในแง่ร้ายกระดานพี่วะผมก็เป็นน้องจริงมันรู้ทุกอย่างเลยส่งไปต่อ
แต่อย่าเพิ่งพูดเลยนะถ้าพูดไม่ตรงพี่ก๊อฟสวยหนักกว่าเดิมอีกเร็วอ๋อคงจะเรื่องนี้ใช่แมนเลยนะแมนเลยวันที่ผีหลอกจำได้ไหมจริงๆแล้วผีมันไม่ได้มีตัวตนหรอกผีตัวนั้นน่ะมันพี่เองคือพี่ปลอมเป็นผีตั้งใจที่จะหลอกเราเพื่อที่พี่จะได้ปาร์ตี้กับน้องบุ๋มบิ๋มเขาดีมากอย่างน้อยก็สารภาพตรงกับพี่ก๊อฟหนึ่งเรื่องก็ได้ความจริงใช่ไหมแล้วพ่อจ๋าล่ะวันนั้นพ่อจ๋าอยู่ปาร์ตี้เขาด้วยหรือเปล่าสวยแล้วพี่ก๊อฟพูดอะไรเป็นบ้างวะเจมิงคะเจมิงช่วยลงไปเอาโทรศัพท์ให้พ่อใจหน่อยได้ไหมคะพ่อใจลืมไว้ที่มินิมาร์ทพอดีเลยอุ้ยน้องพ่อใจเดี๋ยวค่อยไปเอาก็ได้นี่คะเคลียร์เรื่องนี้ให้จบก่อนก็ได้เนาะไม่ได้เลยค่ะสำคัญมากเพราะว่าพ่อใจนัดเซลที่จะต้องคุยเรื่องของในร้านนะคะเดี๋ยวโทรมาไม่มีคนรับนะคะได้ๆเดี๋ยวเจ๊ไปเอาให้นะเดี๋ยวเจ๊รีบขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองนะโอ้ยไม่ใช่อะไรเลยนะโอ้ยดีพี่ต่ออีอูดตามมาคุยกับฉันในครัวน่ะได้ครับเรื่องอะไรครับพี่น้องครับไอ้วอกล็อกมันพี่จะทำอะไรผมเนี่ยพี่จะข่มขืนผมแล้วผมมีลูกมีเมียแล้วนะครับพี่ครับผมไม่รอดแน่พี่หมอนะเขาหวังเคลมมึงมานานไรทิศบอลกันดูอย่าบ้ามึงก็ไม่ว่าตาไม่ว่ามันได้นี่เมื่อตะกี้นี้ฉันเจอไอ้ยมเนี่ยมันปลอมตัวเป็นยามอยู่ข้างล่างมึงรู้เห็นเป็นใจอะไรกับมันด้วยหรือเปล่าบอกมาเดี๋ยวนี้ว่ามันคิดแผนชั่วอะไรอีกบอกไม่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 บอกบอกไม่บอกไม่บอกเองก็จะบอกกับพี่หมอนถามแล้วพี่หมอนข้าวจะไม่รู้เหรอใครจะไม่รู้ว่ามันจะยอมง่ายมึงจะรู้ว่ากูใจส่อกูเดินผ่านปากซอยหมาเห่ากูความดันก็ขึ้นแล้วครับออกมาว่าไอ้โยมมันมีแผนอะไรคือที่มันแต่งชุดยามอ่ะมันจะมาดักเด็กส่งพิซซ่าครับพี่ครับเพื่อให้เด็กส่งพิซซ่าน่ะมาเกินเวลา45นาทีมันจะได้กินฟรีครับพี่น้องครับอู้หูคิดว่าแผนอะไรที่แท้เป็นแผนหลอกกินพิซซ่าฟรีแค่เนี้ยเหรอครับเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่แค่หลอกกินฟรีนี่พี่มันหลอกเงินพวกผมคนละร้อยด้วยมันกะเม้มผมเลย400พวกเบิ่งแค่คนละร้อยกูโดนไปคนเดียว1,000พี่หมอนพี่โง่กับผมเยอะเลยนะเนี่ยกูไม่ได้โง่เว้ยที่จ่ายมันไป1,000เนี่ยเพราะว่ากะว่าจะเลี้ยงพวกมึงทั้งออฟฟิศไงงานนี้มันกะเม้มเต็มๆ1,400เลยเนี่ยแล้วแถมได้กินพิซซ่าฟรีอีกพี่หมอนงานนี้มันต้องโดนสั่งสอนนะพี่ทีนี้กลางข้าออกจบกดมือเปล่าไอ้น้องข้าแข็งมากเป็นนักบอลเก่าปะเนี่ยนั่นไม่ใช่ขาผมพี่ว้าวเองนี่มันไม่ธรรมดานะเว้ยเนี่ยลักษณะพ่อจะรักมากถึงให้มาเยอะขนาดนี้พี่ครับเร็วๆหน่อยได้ไหมพี่นี่มันจะ45นาทีแล้วครับโอเคอ่ะเดี๋ยวตรวจอีกรอบนึงอ่ะกลางข้าออกยอดโอ๊ย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 หยุดแป๊บแป๊บโทรศัพท์เข้าโทรศัพท์เข้าฮัลโหลสวัสดีครับพ่อครับมีอะไรครับผมอ่ะไอ้ทองให้
ไอ้ทองคือควายของพี่เองหายเพราะแล้วมันหายไปได้ยังไงอะเพราะเขารู้หายไปได้ยังไงเขาจะเรียกว่าหายเลยถูกต้องครับพ่อเอ้ยอย่าปั๊บพ่อย้อนพ่อย้อนย้อนในโทรศัพท์ทำอะไรไม่ได้เจอหน้าซากเตะพ่อถิ่นได้ป่ะไม่ได้การที่จะทำกับพ่อกับแม่มันเป็นบาปหนักเพราะฉะนั้นเรามีควรทำนะครับครับพ่อครับห้าหรือยังอ่ะพ่อฮะแป๊บนึงนะพ่อทำไมยืนทำหน้าเซ็งเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ทันแล้วพี่มันเกินเวลาแล้วนี่ผมต้องให้ลูกค้ากินฟรีแล้วเนี่ยเหรอขอโทษแป๊บขึ้นไปซ่องเลยเกินเวลาแล้วนะแค่นี้ก็นะพ่อเดี๋ยวข้อไปกินพิซซ่าก่อนว่าไงพ่อจ๋าสรุปว่าวันนั้นพ่อจ๋าอยู่ปาร์ตี้กับพี่ต่อด้วยใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงใจเย็นพี่หมอนโทรมาเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะโอเคครับพี่หมอนครับพี่ก๊อฟไม่ได้พูดอะไรนะพี่ก๊อฟพูดแต่เรื่องต่ออย่างเดียวโอเคนะไม่ได้ลืมครับผมครับผมขอบคุณที่โทรมาเตือนอีกครั้งครับพี่เดี๋ยวจัดการให้ครับครับผมถึงไหนแล้วล่ะเอ้าไอ้เสือมึงจะยืนนิ่งทำไมแล้วก็รีบตอบเขาไปสิว่าวันนั้นเนี่ยกูปาร์ตี้อยู่กับน้องบุ๋มบิ๋มเขา2-2ใครจะอยากให้มึงไปอยู่ด้วยวะไอ้คันเทพน่ะมันกลับไปนอนที่บ้านใช่จ้ะแม่จ๋าพ่อจ๋ากลับไปนอนที่บ้านไม่ได้ปาร์ตี้พี่ต่อจ้ะจริงอ่ะถามพี่ก๊อฟดูก็ได้หรือจะถามน้องบุ๋มบิ๋มก็ได้เย็นจะให้กระเทยโกหกต่ออีกจริงหรือเปล่าพี่ก๊อฟค่ะจริงค่ะยังไม่ได้ถามค่ะเฮ้ยหนึ่งขอร้องอย่าไปว่าคนอื่นเลยถ้าเกิดอยากจะว่าใครเนี่ยว่าพี่มาอยากจะว่าอะไรพี่ก็ได้เพราะว่างานนี้พี่ผิดจริงๆที่พี่โกหกเราโกหกคนเดียวเนี่ยไม่เท่าไหร่นี่ลากให้คุณบุ๋มบิ๋มให้พี่ก๊อฟให้พ่อจ๋ามาร่วมโกหกด้วยเนี่ยคิดอะไรอยู่อ่ะพี่ต่อก็ไม่ได้คิดอะไรสถานการณ์มันพาไปเข้าใจไหมก็มันเหงาเว้ยนี่ที่พี่โกหกเราไปเนี่ยพี่รู้สึกผิดจะตายนะหมดหรือยังเรื่องที่ต้องโกหกเนี่ยหมดแล้วดิพี่จะไปโกหกอะไรเราอีกได้วะไม่รู้อ่ะโกหกมันไม่รู้กี่เรื่องแล้วอ่ะโอ้อันนั้นก็ไม่ต้องไปท้าความก็ได้มันผ่านมาแล้วไม่มีอะไรแล้วนะพี่จะได้ไปละไปไหนไม่อยู่กินข้าวหรอใครเขาจะไปกินลงพาบุ๋มบิ๋มส่งบ้านดีกว่าไปครับครับรู้ใช่ไหมว่าต้องอยู่รอพี่ทิพย์ไม่เคยลืมจ้ะแม่จ๋าลูกไม่ดื้อเชิญเลยครับโอเคนะคันเทพพี่ไปก่อนเว้ยอ้าวเจ๊รอบต่อขอบคุณมากค่ะไปนะต่อเป็นพี่ชายที่แสบที่สุดเลยถ้าเจ๊มีพี่ชายแบบนี้นะจะปวดหัวตายเลยพ่อจ๋าแน่ใจนะว่าไม่มีเรื่องโกหกแม่จ๋าแล้วอ่ะแน่ใจจ๋าแม่จ๋าติดอ่างทำไมก็แม่จ๋าดูอ่ะพ่อจ๋ากลัวอย่าให้แม่จ๋ารู้นะว่าพ่อจ๋ามีเรื่องปิดบังอีกจ้าดุจังเลยเรื่องจะซวยมาถึงกระเทยอีกไหมเนี่ยนี่น้องขั้นเทพมีเรื่องปิดบังน้องพอใจอีกเหรอคืนปาร์ตี้น้องขั้นเทพก็อยู่กับน้องต่อนี่แหละว่าละน้องขั้นเทพทำหน้าเสียเมื่อกี้เจ๊ก็เลยโทรบอกต่อบอกว่าพี่ก๊อฟอ่ะไม่ได้พูดอะไรเรื่องน้องขั้นเทพพูดแต่เรื่องต่ออย่างเดียวที่พี่หมอโทรมาเมื่อกี้เจ๊โทรเหรอเออชั่วจริงเขาคนนั้นซุบซิบอะไรกันคะอ๋อพอดีเจ๊จะให้พี่ก๊อฟไปขอโทษน้องพ่อใจที่ช่วยต่อโกหกอะค่ะไปเร็วขอโทษเร็วน้องพ่อใจค่ะพี่ขอโทษค่ะพี่ไม่ตั้งใจอะต่อไปนี้นะคะถ้าพี่ก๊อฟโกหกอะไรพอใจอีกเนี่ยพอใจไล่ออกจริงด้วยค่ะดูเนี่ยกี่วัน
ินข้าวแล้วเรื่องน้องคันเทพเห็นทีว่าพี่ต้องเหยียบให้มิดเลยครับจะให้มิดนะครับต้องบีบข้อมือด้วยนี่พี่ป้อมที่ถามว่านุ่นใช้สบู่อะไรถึงได้หน้าสวยดูใสแบบนี้นี่ไงอันนี้นะเขามีส่วนผสมจากสมุนไพรด้วยนะลองเอาไปใช้ดูจะได้ไม่ต้องมาอิจฉาความสวยของหนูขอบใจนะนุ่นขอบใจอะไรของซื้อของขายเอาเงินมาด้วยค่ะอ้าวนึกว่าให้ฟรีมาส่งพิซซ่าให้คุณอู๊ดครับทางนี้เลยครับพี่น้องครับพี่หมอนพี่พิซซ่ามาส่งแล้วครับหายากไหมเท่าไหร่ครับพี่น้องครับพี่ไม่ต้องจ่ายตังค์ผมนะครับผมมาส่งช้าเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องอย่าเพิ่งไปนะจ๊ะเราไปช่วยไปยืนรอพวกพี่ที่หน้าลิฟต์แป๊บนึงครับแป๊บเดียวน้องแป๊บเดียวส่วนไอ้อุ๊ดแกเอาพิซซ่าเนี่ยไปยืนรอไอ้ยมตามแผนของมันเลยป่ะครับพี่ครับพิซซ่าของข้าแผนกูเลิศเลยวะได้กินพิซซ่าฟรีแถมได้ตังค์ใช้อีกตั้ง 1,400 ตายเยอะปั๊บมีอะไรเราก็แบ่งกันอันนี้กูให้มึง400นะถือว่าเป็นค่าจ้างที่ทำให้แผนกูสำเร็จไม่เอาครับพี่น้องครับมึงเก็บไว้เถอะไม่เอาก็ดีกูเก็บไว้ใช้เองก็ได้ส่วนพิซซ่าเอามานี่กูจะถือไปเอาหน้ามาแล้วโอ้โหพิซซ่ามาแล้วจ้าอุ้ยตายแล้วพี่หมอนครับนี่อยากกินพิซซ่าขนาดมายืนรอเลยเหรอครับมาพร้อมแล้วครับไอ้วอกไปตามน้องเข้ามาป่ะได้ครับพี่น้องที่ไหนวะพนักงานใหม่ครับคนใหม่มาอีกพี่มาเลยพวกเรานี่นะครับใครชอบรสชาติไหนก็จัดการได้เลย2 3 5 6 7 8 9 10เรียบร้อยมาไอ้พี่ทำไมผมคุ้นๆหน้าพี่จังเลยอ่ะพี่หน้าเหมือนยามคนที่อยู่ข้างล่างเลยเฮ้ยเอาอีกแล้วเนี่ยเออใช่ๆๆคนทักพี่ผิดบ่อยมากเลยบอกว่าหน้าพี่เหมือนยามข้างล่างจริงๆไม่ใช่นะแค่เหมือนคนละคนไม่ต้องแก้ตัวเลยไอ้อู๊ดเนี่ยมันบอกทุกอย่างแล้วว่ามึงเนี่ยปลอมตัวเป็นยามเพื่อถ่วงเวลาน้องเขาให้มาส่งพิซซ่าช้ามึงจะได้กินฟรียังยืนเฉยๆไม่คืนเงินกูเองโอ้ยคอยปากเดียวดีด้วยดีตังค์แล้วตังค์ไปโอ้ยเล่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวกูก็ไม่มีให้ลูกกูกินหรอกไปเอาไปแบ่งกันเลยครบแล้วนะเว้ยครบแล้วใครอยู่เนี่ยอยู่นี่ใช้กำลังเอาสนมคัดเลยกูครบไปแล้วนะเอามึงจะมายืนอีกทำไมอ่ะกลับไปได้แล้วเขาจะกินพิซซ่ากันจะกลับได้ไงอ่ะก็พี่ปอเป็นยามแล้วก็ไปถ่วงเวลาผมไว้อ่ะผมไม่กระทืบพี่กระบุญขนาดไหนแล้วเอาตังค์มาเลยมึงพูดจาไม่ดูจำนวนคนนะที่นี่มันที่ของกูในนี้มีแต่เพื่อนของกูมึงอยากโดนกระทืบเหรอฮะข้าผิดที่แล้วไอ้น้องลักษณะมึงจะโดนกระทืบมากกว่าจ่ายเงินน้องเข้าไปเลยเร็วไม่ใช่เรื่องใหญ่จ่ายเองก็ได้เท่าไหร่1,500ครับไม่ต้องทอนเดี๋ยวนะ1,500ไม่ต้องมึงจ่าย1,500ก็ต้องทอนทำไมพอดีเจอนะขอบคุณพี่มากนะครับจ้ะเจริญๆลูกเอ้ยเอาหลังส่งของก็ดูลูกค้าหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวเขาโกงเอาต้องสอนนะพี่สอนมึงสงสารน้องเขาบ้างไหมมึงรู้ไหมว่าเวลาที่เขามาส่งพิซซ่าช้าเนี่ยเขาจะโดนที่ร้านหักเงินรู้ครับแต่พี่อู๊ดสิครับ
มันมาบ่นกับผมว่ามันไม่ค่อยมีตังค์ผมสงสารมันมากกว่าครับพี่ครับซึ้งมากน้ำตากูจะไหลพี่น้องครับนี่ถ้ามึงสงสารกูแล้วมึงต้องทำชั่วขนาดเนี้ยมึงอย่าสงสารเลยพี่น้องครับขอร้องไม่ยอมครับถ้ามึงจะชั่วน่ะชั่วให้มันมีลิมิตหน่อยปีใหม่ละเปลี่ยนตัวซะป่ะครับผมลืมไปปีใหม่ก็ควรจะทำตัวใหม่นี่ลืมไปนี่ปีใหม่แล้วนะเนี่ยโธ่นึกว่าปีเก่าจบเรื่องจบราวพวกเราครับต่อไปนี้ก็สว่างปามพิซซ่ากันมาครับเดี๋ยวมึงไม่ต้องกินเลยไอ้ยงโอ้ยพี่ผมจะไม่กินได้ไงผมเป็นคนออกตังค์ตั้ง 1,500 เดี๋ยวก่อนกูให้ตังค์ไปไล่ตีมาเนี่ยเฮ้ยพวกเราจำได้ไหมวะพี่ยมมันบอกว่าถ้ากูโกงมึงนะกูยอมให้พวกมึงกระทืบเลยจำได้ไหมจำแม่นในมึงอ่ะจัดพี่คะพี่คะครับรบกวนอะไรหน่อยได้ไหมคะได้ฮะกวนเยอะๆก็ได้ครับผมชอบคือนัดนัดกับเพื่อนไว้ที่ D&D นะคะแต่นัดไปไม่ถูกร้านมันอยู่ตรงไหนล่ะคะไม่ยากครับก็แค่เดินแล้วก็เลี้ยวซ้ายลอดกำแพงนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วตรงอีกสักพักมองทางซ้ายไว้ก็จะเห็นร้านครับเขียนไว้ตัวเบลเลอร์เหมือนฮะ D&D ทำไมหน้ามันยังงงอยู่ถ้างงก็ถามเพิ่มก็ได้นะครับพี่ชื่ออะไรล่ะคะนึกว่าจะถามทางซะอีกชื่อมันตอบนัดรู้แล้วว่าทางไป D&D ไปทางไหนแต่ถ้านัดอยากไปนั่งในใจพี่อ่ะนัดต้องไปทางไหนล่ะคะพูดตรงดีนะครับอัดเจ้าเล่นนะคะเล่นเหรอครับนึกว่าเอาจริงสิเพราะถ้าเกิดเอาจริงนี่ผมก็คงจะกล้าขอไลน์นะใครก็ได้ค่ะขอบคุณครับโอเคครับเรียบร้อยครับขอบคุณนะคะงั้นเดี๋ยวนัดไปหาเพื่อนก่อนนะคะไว้คืนนี้จะไลน์หานะคะได้ครับไว้เจอกันนะคะไปก่อนครับอุ้ย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 ไหนบอกว่าจะเลิกต้มตุ๋นชาวบ้านแล้วไงจ๊ะแต่งงานมาทำไมถึงได้กลับมาเมาขนาดนี้ล่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับคือตอนไปถึงเนี่ยเพื่อนเขาก็หารถมาส่งแล้วครับหาหมาเลยหรอใช่แม่จ๋าแม่จ๋าเมามากแล้วนะจ๊ะป่ะไปอาบน้ำนอนดีกว่านอนทำไมนอนมาตั้งแต่เด็กแล้วมันน่าเบื่อแล้วถ้าไม่นอนแม่จ๋าจะทำอะไรจ๊ะมีเรื่องต้องคุยสำคัญมากด้วยอุ้ยสวยแล้วน้องขั้นเทพไปทำความผิดอะไรไว้เตรียมตัวโดนน้องพอใจด่าได้เลยค่ะพอใจจะคุยกับพี่ก๊อฟเนี่ยคดีเพชรสวยแล้วพี่ก๊อฟไปป้ามินป้ามินถอบไปตรงนู้นก่อนด่ากลับไม่ได้ด้วยเมาอ่ะนี่ก๊อฟนั่งนี่ก๊อฟก๊อฟก๊อฟนั่งก๊อฟนั่งนี่ก๊อฟนั่งนี่ก๊อฟนั่งนี่นั่งเรียกให้มานั่งแต่ตัวเองนั่งแทนซะงั้นนั่งค่ะไอ้เรื่องเปย์ผู้ชายเปย์ทำไมนักหนาผู้ชายไม่ใช่พ่อใช่แม่แล้วเอาเงินไปให้มันทำไมกระเทยไม่เอาเงินให้ผู้ชายจะให้กระเทยเอาลูกอมให้ผู้ชายแล้วผู้ชายมันจะอยู่กับกระเทยไหมล่ะคะอย่าเถียงพี่แบบพี่ไม่ชอบ
พี่ก๊อฟค่ะเออไปก่อนนะตอนนี้อย่าเถียงห้ามเถียงค่ะไม่เถียงค่ะไม่เถียงนะต่อไปนี้พี่จะไม่เปรผู้ชายเด็ดขาดพอคดีเอาใจพอใจไปเลยแม่จ๋าจบแล้วเนาะไปไปกันเถอะจะไปไหนนักหนาเนี่ยยังไม่จบยังไงต่อคนต่อไปพี่ทิพย์พี่มานั่งนี่มานี่มานี่มานั่งนี่ไปเลยไปเลยอะอุ้ยน้องพอใจขามีอะไรจะต้องเคลียร์กับพี่หรอคะเมื่อไหร่จะกลับมาคบพี่ต่อสักทีเนี่ยตอบมาวอกคือพี่อยากไปเที่ยวดีเอ็นดีอ่ะวอกรู้ทางไหมวะไม่รู้สิพี่สงสัยต้องถามหาทางจากคนแถวนี้ดีดีถามใครดีอ่ะน้องครับรู้จักร้านดีเอ็นดีไหมครับเฮ้ยนี่มันน้องนัท18มกุฎที่ต้มตุ๋นพวกเราในครั้งที่แล้วนี่ว้าไหน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 ตายแล้ววิโลกกลมจริงๆเจออีกแล้วน้องนัทครับไปหาเพื่อนไม่ถูกเลยมาถามทางหรอพวกพี่มาเที่ยวร้านนี้บ่อยเหรอคะโอ้พี่มาทุกวันนะจ๊ะเพราะที่เนี้ยร้านกูเองแย่จังงานนะสิแย่จังช่วยไม่ต้องมาทำเป็นน่ารักเลยนะฉันไม่หลงกลกันหรอกเจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนคือมึงใช่เพราะกูคือควายไงมึงก็ควายมึงก็ควายนอกจากพี่ยมมันจะเป็นเจ้าของร้านนี้แล้วน้องสุดยอดไอ้ผู้ชายที่น้องหลอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยชื่อพี่ต่อเป็นเพื่อนของพวกพี่เองเว้ยอย่าไปเลยดีเอ็นดีไปสอนอดีกว่ามั้ยพวกพี่อย่าจับนัดไปส่งตำรวจเลยนะนะพี่วอกนะพี่วอกสุดหล่อหล่อที่สุดเลยจริงเหรอเฮ้ยสงสัยตัดผมใหม่อ่ะนี่คนทักสองรอบแล้วสงสัยจะหล่อขึ้นอย่าไปเชื่อมึงอะแจ็คไขขวดหรอถุยมึงจะเคิร์มอะไรนักหนาวุ้ยเฮ้ยไอ้หลอกให้เคิร์มเลยรู้ไหมครั้งที่แล้วที่พวกพี่เถียงกันถ้าเป็นถ้าตายว่าใช้โอกาสน้องดีหรือเปล่าแต่กลับไม่สำนึกนะเราเนี่ยพี่ยอมไปบอกความจริงพี่ต่อแล้วลากคอทางนี้ไปสอนอเลยดีกว่าใจเย็นๆวอกพี่ว่าวอกจะทำอะไรคิดให้มันรอบคอบดีกว่าทางที่ดีอ่ะอย่าเพิ่งให้ต่อรู้เลยว่ามันโดนหลอกอยู่ทำไมใช่พี่ต่อโดนหลอกมาพวกเราหรือไงเราไม่ถึงขนาดนั้นฟังด็อกเตอร์ให้ดีนะด็อกเตอร์ก็โดนมาแล้วสิทธิ์วอกก็โดนแล้วท่านลงอุดยังโดนมันหลอกเลยตำแหน่งที่แน่นเลยวอกไม่อยากรู้หรือวะระดับไอ้ต่อถ้าโดนหลอกแล้วมันจะเป็นอย่างไรฮะมันจะสนุกเอานะมากมายเลยล่ะแผนคือยังไงล่ะท่านอาจารย์มันอยู่ในหัวอาจารย์เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้องค์ศักดิ์ลินเขาลงมาเขาให้แผนมาเลยแผนนี้มันเด็ดมันเจ๋งจริงแต่ที่สำคัญมันต้องมีตัวละครสำคัญเว้ยนี่พวกพี่จะแกล้งเพื่อนอย่าเอานัดเข้าไปเกี่ยวเลยดีกว่าค่ะเพราะนัดหลอกใครไม่เป็นตายแล้วกูไม่อยากเชื่อเลยว่าคำพูดคำนี้มันหลุดมาจากอีคนนี้นี่ถ้าเกิดกูไม่โดนเป็นหมื่นกูเชื่อไปแล้วนะนี่ไม่ต้องพูดมากเอายังไงพี่มีให้เลือกอยู่2ทางเลยเว้ยทางแรกคือช่วยพี่หลอกไอ้ต่อทางที่2คือไปสอนอหรือทางที่3เป็นเมียพี่มั้ยล่ะใช่บ้าแล้ว2ทางพอเอายังไงเก่งที่เจอผู้หญิงคนนี รอนานไหมครับคุณนัทไม่นานค่ะเข้ามาก่อนสิคะกลับแล้วนะครับเห็นบอกว่าไปเที่ยวกับเพื่อน D&D น่าจะอยู่นานกว่านี้ก็นานอ่ะอยู่กับเพื่อนนั้นไม่สนุกเลยคิดว่าถ้าอยู่กับพี่ต่อน่าจะสนุกกว่านัทก็เลยรีบกลับมานะคะแล้วเตรียมตัวจะนอนแล้วครับอ๋อนี่ชุดอยู่บ้านนัดเองอะค่ะชุดอยู่บ้านเราสยากเห็นชุดนอนเลยคืนนี้พี่ต่อก็นอนด้วยกันสิคะจะได้รู้ว่าชุดนอนนัดอะเป็นยังไงแต่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าตอนที่นัดนอนอะนัดไม่ค่อยชอบใส่เสื้อสักเท่าไหร่แล้วพี่ต่อจะรับได้หรือเปล่า
อยู่ดีๆก็ง่วงหล่อแล้วนะครับหน้าเราหล่อแบบมันก็หิวเป็นเหมือนกันเนาะพี่ต่อไปนั่งตรงนู้นดีกว่านะคะครับพี่ต่อกินชมพู่ไหมคะเดี๋ยวนัดป้อนกินก็ได้ครับครับผมดีกว่าล้อเล่นค่ะต่ออันนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากนัดนวดให้นะครับผมโอ้ขอบคุณนะครับผมว่าจริงๆนวดๆเฉพาะแขนก็ได้ครับเพราะถ้าเกิดเป็นนวดขาเดี๋ยวมันจะไม่ยอมนอนครับถ้าไม่นอนแล้วพี่ต่อจะทำอะไรนะคะใจเย็นๆสิคะพี่ต่อเรามาหาอะไรสนุกๆทำกันก่อนดีกว่าไหมคะยังมีอะไรที่สนุกกว่านี้อีกเหรอยังมีอะไรสนุกกว่านี้แน่นอนค่ะอ้าวโอเคครับหลังจากนี้สนุกแน่ทำไมเงียบอ่ะนี่ต้องให้ทวนคำถามป่ะเนี่ยทิปนักเล่นนี่เขาไม่มีพี่มีน้องจริงเลยนะเนี่ยเนอะคันแพทย์ทิพย์ก็รับปากไปก่อนเถอะเดี๋ยวสารก็ลืมแน่เฮ้ยจะไปรับปากได้ยังไงแล้วเกิดว่าสารเราไม่ลืมล่ะคบกับพี่ต่อไปเลยสิลืมอยู่แล้วสภาพอย่างเงี้ยชัวร์อ้าวกระซิบอะไรกันอะไม่ชอบเลยต่อค่ะน้องเข้าใจไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปปรึกษากันเฉยๆอย่างงี้ไงนั่งก่อนนะนี่ๆๆสรุปอย่างงี้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพี่กลับไปคบกับต่อเลยสุดยอดว่าง่ายๆโตไวๆเอาใจเพลิดใจไปเลยหมดแล้วนะหมดแล้วนะไปขึ้นห้องไปขึ้นห้องมันน้องค่อยๆนะโอ้ยยังไม่หมดน้องว่าใจอย่าบอกนะคะว่าจะแวะมาบ้านเจ๊เนี่ยป่าไปบ้านพ่อจ๋าดีกว่าเรื่องพ่อจ๋าเนี่ยสำคัญสุดเรื่องอะไรจ๊ะแม่จ๋าเมื่อไหร่จะขอแต่งงานค่ะเสร็จหรือยังคะออกมาแล้วว้าวพ่อไก่ทองหล่อจังเลยนะคะแม่แต่เผาแก้วก็ไม่เบาเนาะที่สงสัยแต่ว่าท่านสนุกตรงไหนเนี่ยมาแต่งตัวเป็นไก่ทองกับตะเผาแก้วก็ตอนเด็กๆอ่ะแม่นัดชอบเล่านิทานเรื่องไก่ทองให้นัดฟังก่อนนอนทุกคืนเลยนัดก็เลยมีความฝันนะคะว่าสักวันนึงอ่ะจะมีคนมาแต่งตัวเป็นไก่ทองแล้วก็ตะเภาแก้วกับนัดนัดเคยขอเพื่อนนะแต่เพื่อนนัดก็ไม่ยอมเลยสักคนมีพี่ต่อนี่แหละคนแรกเลยน่ารักที่สุดแจ็คพอตเลยนะงั้นพี่ต่อช่วยควงหอกให้นัดดูหน่อยได้ไหมคะนะพี่ต่อนะจะดีเหรอใช่ค่ะเป็นไกลทองก็ต้องควงหอกค่ะ
โอเคควงก็ควงโอเคค่ะเขาให้ทำอะไรมึงก็ทำหมดเลยเนาะพอแล้วนะพี่เขินแล้วเดี๋ยวก่อนสิคะพี่ต่อไม่อยากเล่นอะไรสนุกต่ออีกเหรอคะยังมีสนุกกว่านี้อีกเหรอคะเรามาเล่นละครกันดีไหมคะเล่นละครด้วยนัดจะเป็นตะเภาแก้วนั่งรอไกลทองอยู่ตรงนี้ส่วนพี่ต่อก็เป็นไกลทองควงหอกฉี่จระเข้และตะโกนว่าตะเภาแก้วจ๋าไก่ทองมาแย้วแล้วจระเข้มาไงแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะจระเข้จระเข้คุณต่อมึงมาถึงจุดนี้ได้ไงวะเนี่ยมาค่ะจระเข้เผาแก้วรออยู่ตรงนี้นะรอเลยค่ะรีบมานะคะไก่ทองเอาค่ะกระเพราแก้วจ๋าพี่ไก่ทองมาเย้มึงคงคิดว่ามึงได้เห็นแค่สองคนใช่ไหมมึงหารู้ไหมพรุ่งนี้เช้าอ่ะจะรู้กันทางออฟฟิศพี่ว่าเรามาต่อความฝันกันดีกว่าพี่เชื่อว่าความฝันต้องไม่มีแค่นี้เราไปต่อกันแถวเตียงดีกว่านะจ๊ะโอเคค่ะท่าทางมันจะหิวแล้วว่ะแต่เสียใจเว้ยกูไม่ได้กินก็อย่าหวังว่ามึงจะได้กินแผนต่อไปแป๊บนึงนะคะโอเคค่ะฮัลโหลค่ะพ่อแผนแรกสำเร็จเรียบร้อยแล้วแผนต่อไปบีบน้ำตาบอกว่าพ่อป่วยหนักแล้วขอตังค์มันสัก 30,000 ได้ค่ะมีอะไรหรือเปล่าครับพ่อนัดป่วยนะคะนัดต้องรีบหาเงินไปช่วยค่ารักษาพยาบาลพ่อนะคะพี่แล้วพี่ต่อมันจะยอมจ่ายเหรอวะไม่น่าถามครั้งที่แล้วมึงก็จ่ายเข้าไปตั้ง10,000ไอ้ควายคือพ่อนัดต้องฟอกไตอะค่ะแล้วนัดก็ไม่มีเงินนัดก็ไม่รู้จะทำยังไงดีอะค่ะแล้วพ่อต้องใช้เงินค่ารักษาฟอกไตเดือนเท่าไหร่ครับ30,000นะคะก็ของพี่ไปก่อนก็ได้จริงเหรอคะพูดจริงสิเรื่องแบบนี้ใครก็จะไปล้อเล่นกันล่ะพี่ต่อเห็นหล่อๆนี่ก็ควายเหมือนกันนี่หว่าก็พ่อนัดป่วยต้องรักษาพี่ก็อยากช่วยถ้าที่พี่ช่วยได้เอานะเดี๋ยวพี่โอนเงินทางโทรศัพท์ได้เลยใส่เบอร์บัญชีเลยค่ะนี่ค่ะโอเคพี่โอนไปให้35,000นะ30,000ไว้รักษาพ่อส่วนอีก5,000เนี่ยให้นักเก็บไว้ใช้เผื่อขาดหรืออะไรจะได้ไม่ลำบากงั้นเดี๋ยวพี่กลับก่อนดีกว่าพี่ต่อไม่อยู่กับนัทหรอคะพ่อนัทไม่สบายพี่รู้ว่านัทเครียดเป็นพี่ก็เครียดพักผ่อนนะครับทำตัวเป็นพ่อพระใช้มุกซื้อใจ มึงได้แค่ซื้อแหละแต่มึงไม่ได้ใจน้องเขาหรอกอีต่อ นี่คนเขาทำดีมันก็ยังหาเรื่องด่าเขาได้นะถามจริงมึงนี่หลุดมาจากนรกขุมไหนเนี่ยเอาเวนิวเอาเวจีเอาเวนิวเป็นขุมนี่ไงบ้าเอาละถ้างั้นเดี๋ยวยังไงพี่ขอตัวกลับก่อนนะชุดพี่พลาดไว้บนซิงค์ขอบคุณนะคะพี่ต่อไม่เป็นไรพี่ยินดีมีอะไรก็บอกแล้วกันคุณนายนะค่ะกลับดีๆนะคะค่ะไปละมันไม่ต้องเครียดมากโอ้โหสุดยอดเลยตามแผนหมดทุกอย่างเล่นเนียนมากเลยอันนี้ขอชื่นชมเดี๋ยวไอ้ต่อโอนตังค์ให้แล้วใช่ไหมทีนี้ก็
โอนตังค์ให้ต่อมาใส่บัญชีพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพี่เอาไปคืนมันคือนัดไม่ได้โหลดแอปธนาคารไว้ในมือถือนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านัดไปโอนที่ตู้ให้นะคะโอนจริงๆนะไม่งั้นพี่แจ้งตำรวจจับจริงๆด้วยแผนเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วพากูไปเลี้ยงเหล้าเลยเดี๋ยวไอ้ตีกูจะเลี้ยงมึงทำไมก็พากูมาเสียเวลากูไม่ได้อะไรสักอย่างเลยเนี่ยโอเคกูเลี้ยงมึงก็ได้แต่กูไม่ได้เลี้ยงที่มึงเสียเวลานะกูจะเลี้ยงที่แผนกูสำเร็จกูได้คลิปที่กูต้องการละโว้ยเฮ้ยพวกพี่ก็ชั่วๆเนาะแม้ก็ทั้งเพื่อนก็ยังทำกันได้โอ้ขำๆนะเขาชมกูปะจะมาขอแต่งงานปะเนี่ยจ้าแต่งจะแต่งเดี๋ยวมาขอนะเดี๋ยวอะไรขอตอนนี้เลยนี่ก็ค่ะอัดวิดีโอเอาไว้เลยนะถ้าใจจะเอาไปเปิดในงานแต่งงานจริงดิเอาจริงเลยเอาค่ะหน่อยใช้เขาหน่อยใช่เลยเดี๋ยวนะรอแป๊บนึงนะพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะบายเอ้านั่งทำไมคุกเข่าคุกเข่าคนขอแต่งงานเขาต้องคุกเข่ามาแต่งงานกันนะแต่งโอเคแต่งมีแหวนไหมน้องทิพย์ขวดน้ำให้พี่หน่อยขวดน้ำอ๋อค่ะพี่พอใจขวดนี้นะคะทำควิกควิกทำควิกควิกทายกี้ให้ขวดนี้วิลวาหกไม่มีแหวนก็ไม่เป็นไรใช้อันนี้แทนไปก่อนแต่ของจริงต้องตามมาด้วยนะจ้าตัวแมนเลยเจริญพรนะลูกเลี้ยงไว้ไงขอไว้ไว้โอ้ยขอแต่งงานนะคะน้องวัยใจไม่ได้ลดน้ำดำหัวทำแบบนี้ก็ทำได้นี่เอาใจแม่จ๋าไปก็มีความสุขแล้ว okay. สบายใจมากห่วงด้วย ไปนอนก่อนนะคะทุกคนไปนอนค่ะไปลูกค่ะโชคดีไปนอนค่ะนอนซะงั้นทำอะไรแบบนี้กับเขาด้วยอ่ะไม่น่าเชื่อเลยเหรอนี่แหละคือตัวตนจริงๆของไอ้ต่อมันแหละไอ้ที่มึงเห็นทุกวันน่ะมันสร้างภาพหมาแล้วเดี๋ยวเช้าเลยกันแต่เช้าฮะแหมคุณไปต่อครับเมื่อวานไม่ทราบว่าหายไปไหนฮะเงียบกริบเชียวเงียบอะไรพี่ก็ไม่ได้โทรหาผมก็ไม่ได้โทรหาพี่เขาไม่ได้เรียกว่าเงียบแค่ไม่ได้ติดต่อกันผมก็อยู่แถวนี้แหละไปไหนแล้วอยู่แถวนี้เหรอนึกว่าอยู่แถวสมุทรปราการสิกูจะไปทำไมสมุทรปราการอ้าวก็ที่สมุทรปราการเนี่ยมันมีฟาร์มจระเข้ไงฟาร์มจระเข้อย่าบอกนะกูว่าแล้วเชียวเจอน้องเขาแป๊บเดียวทำไมชวนไปห้องแถมให้กูแต่งตัวเป็นไก่ทองอีกแล้วพวกพี่ไปหลบกันอยู่ตรงไหนวะก็ระเบียงสิตัวเธอนี่ตัวเธอไม่ได้หลบอย่างเดียวนะเผอิญได้คลิปมาใหม่ว่ะเป็นคลิปละครพื้นบ้านเรื่องไก่ทองขนองรักดูดิเอาค่ะตะเภาแก้วจ๋าพี่ไก่ทองมาเย้ชวนหอมตัวแหมไม่น่าเชื่อนะเรียบร้อยแบบมึงก็ชอบแบบแนวคอสเพลย์เหมือนกันเหรอใครจะชอบหรอป้าเนียนคลิกเลยดูมาหมดแล้วสิเออนี่ขอโทษนะพี่ยอมมึงบ้าปะเนี่ยฮะลงทุนจ้างน้องเขามาหลอกกูขนาดนี้จ้างที่ไหนกูไม่ได้จ้างก็คืออีนัทที่มึงรู้จักเมื่อวานนี่แหละมันเคยหลอกกูหลอกไอ้วอกหลอกพี่อู๊ดมาก่อนแล้วแต่กูก็ให้อภัยมันไป
ไม่น่าเชื่อเมื่อวานกูมาเจอมันกำลังจะหลอกมึงพอดีเลยกูก็เลยคิดแผนหนุกหนานขึ้นมากูต้องขอบคุณมึงสินะถูกต้องถูกลบคลิปเลยไม่ลบเว้ยเอาไปดูเน่หอมเป็นอะไรมาเยอะเลยทำอะไรกันเอะอะโวยวายอะไรกันงานการทำใหม่ไม่รู้จักไปทำไม่ทราบหมอนควรจะคุยอะไรดีๆกับยมนะถ้าคุยไม่ดีอะยมอาจจะไม่ให้ดูคลิปลับของไอ้ต่อก็ได้คลิปลับอะไรเหรอยมแหมพอบอกมีคลิปลับไอ้ต่อเสียงอ่อนเสียงหวานไม่ใช่เหรอล้อเล่นไม่ดูหรอกเว้ยโอ้น้องต่อแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะมันหลุดไปได้ยังไงแล้วน้องต่อถ่ายไปดูเล่นเองหรือว่ามีใครแอบถ่ายแล้วเห็นอะไรบ้างเห็นเยอะหรือเปล่าเห็นหลังโอ้เมียจ๋าไม่ถึงขนาดนั้นครับมันก็แค่เป็นคลิปธรรมดาคือผมโดนไอ้พี่ยมมันแกล้งอ่ะพอดีเมื่อวานเนี่ยมันไปจ้างให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยมาหลอกผมที่หน้าบางบ้าแล้วก็ชวนผมไปที่ห้องก็คือไปที่ห้องเขาเพื่อไปคุยกันตามภาษาก็คุยสนุกน้องเขาก็รู้สึกพี่เลนขึ้นมามึงให้ผมมาแต่งชุดเป็นไก่ทองเป็นอะไรแบบเนี้ยเป็นชุดไก่ทองครับว่านึกว่าเยอะงั้นไม่ดูละเอาไอ้ยงมึงนี่มันเป็นคนชั่วจริงๆมึงชั่วขนาดไหนถึงไปจ้างคนมาหลอกน้องได้เนี่ยฮะพี่ผมไม่ได้จ้างครับคืออีน้องนัดที่ไปกับไอ้ต่อเมื่อคืนน่ะมันหลอกผมหลอกไอ้วอกหลอกไอ้อุดมาทีนึงแล้วทีนี้ผมจับได้ผมก็ไม่เอาเรื่องมันไม่จับตัวมันส่งตำรวจแต่ด้านมันไม่เข็ดครับมันจะมาหลอกไอ้ต่อหน้าร้านผมอีกผมจับได้ผมก็เลยขู่มันว่าให้มันช่วยแผนแกล้งไอ้ต่อเฉยๆฮะนี่ผมช่วยไอ้ต่อนะไม่ให้มันโดนหลอกอ่ะแค่อยากเห็นมันใส่ชุดไก่ตองเฉยๆพี่นี่มันก็โรคจิตนะเดี๋ยวก่อนแล้วที่น้องเขาบอกว่าพ่อเขาไม่สบายต้องฟอกไตแล้วผมโอนเงินไปช่วยน้องก็ 35,000 เรื่องสมมุติสมมุติแล้วเงินกูอยู่ไหนขึ้นมาเลยเดี๋ยวได้แป๊บนึงคือไอ้นัทอ่ะมันบอกจะโอนให้ตอนเช้านี่แหละกูคืนมึงอยู่แล้วล่ะเนี่ยเดี๋ยวก็โอนมากูเช็คแป๊บนึงเดี๋ยวทำไมมันยังไม่โอนมาวะเฮ้ยรู้เลยขอโทษนะคะเฮ้ยมีอะไรวะมันปิดเครื่องเย็ดเปียดอย่าบอกนะว่าไอ้นัทมาหักหลังพวกเราอ่ะไม่นะไม่นะ35,000มึงคืนกูมาเออน่ะเดี๋ยวกูหามาให้อยู่แล้วล่ะพี่หมอนครับผมลางานครึ่งวันนะครับบอกไปด้วยไปด้วยแต่เรื่องไปเลย35,000ได้มาหรือยังโอ้ใจเย็นๆเลยเป็นต่อคืออย่างนี้นะครับกูไปที่ห้องมันเรียบร้อยแล้วมันล็อกห้องมันไม่อยู่ห้องว่ะอันนี้ก็แปลว่าแกสองคนไปจ้างเด็กคนหนึ่งมาหลอกเอาเงินน้องต่อแต่ตอนนี้เนี่ยเขาหักหลังพวกแกแล้วก็เชิดเงินไปอย่างนี้ถูกไหมโอ้โหสรุปได้ดีครับน่าจับไปนั่งอ่านข่าวกับพี่จัดควรจะมีความรู้อยู่บ้างคุณผู้ชมครับประเด็นมันน่าสนใจตรงนี้ครับคุณผู้ชมกูไม่ตลกกับมึงด้วยได้วะถามกับพี่หมอนไปด่าผมคนเดียวอ่ะเนี่ยกูไม่ผิดอ้าวถูกต้องว่าไงวิเศษนิยมกูขอโทษจริงๆกูไม่คิดว่าไอ้นัทมันจะหักหลังกูไอ้ต่อเงินกูไปแล้วมึงคืนกูมา 35,000 หรือจริงๆแล้วมึงพวกกับน้องเขาแล้วเอาเงิน 35,000 ของกูมาแบ่งกันใช่ไหมโอ้ยมึงหยุดเลยต่อใครจะไปคิดชั่วกับเพื่อนแบบนั้นไม่มีหรอกก็คนชั่วๆอย่างมึงไงไอ้ยอมแจ้งความเลยน้องต่อคนบ้าอะไรหลอกเอาเงินได้ไหมกันทั้งเพื่อนไม่ใช่แล้วล่ะไอ้ต่อมึงไม่ได้คิดอย่างที่พี่หมอนพูดใช่ไหมคิดเอาคนชั่วๆอย่างมึงยิ่งเวลาตกอับเนี่ยร้อนเงินทีไรมึงทำชั่วเกินมนุษย์ทุกครั้งดูอย่างตอนที่มึงแกล้งขั้นเทพเอารูปไปขั้นเทพไปโพสขายกางเกงในมึงทำไปได้ไงเฮ้ยแต่ครั้งนี้กูโดนหลอกจริงๆไอ้ต่อคืนมาสิเออก็ได้เพื่อความบริสุทธิ์ใจเดี๋ยวกูจะโอนเงินของกูอ่ะเข้าไปในบัญชีมึงก็แล้วกันเดี๋ยวนี้35,000ถูกต้องมึงกับกูคนละครึ่งไหนวะทุยถุยเกี่ยวอะไรคนละครึ่ง500กูยังไม่มีเลยงั้นนี่เป็นแผนมึงกูไปทำอะไรด้วยซะหน่อยไม่รู้มึงอยู่ในเหตุการณ์ด้วยถือว่ามึงสมรู้ร่วมคิดกูบอกเลยไอ้ยอมคนอย่างมึงไม่ใครคบด้วยไม่เจริญหรอกมึงกลับตัวไม่ทันแล้วมึงอยู่กับกูเรียบร้อยละมึงเช็คดูหายกดละเหียนคลิกเลยพี่บอลครับจากที่ผมลางานครึ่งวันผมขออนุญาตลา1วันเลยก็แล้วกันผมจะไปตามล่าอีนัทไก่วอกมันเอาตังค์มาคืนไอ้ต่อ
ปไอ้วอกไปลุยมึงเนี่ยอยู่ด้วยแล้วมีแต่เรื่องซวยคืนได้ต่ออะไรแล้วคืนตัวเองต่างหากเดี๋ยวน้องต่อครับยิ้มอะไรเนี่ยก็ยิ้มมัน2คนนะครับเพราะให้มันหาเท่าไหร่มันก็หาไม่เจอหรอกครับผมเพราะว่านัดจ้ะเข้ามาในออฟฟิศพี่ได้เลยจ้ะพี่หมอนครับนี่ไงครับน้องนัดน้องนัดคะนี่พี่หมอนเจ้านายพี่ค่ะเดี๋ยวน้องต่อครับพี่งงไปหมดแล้วนี่คือน้องนัดครับผมเราสรุปว่าน้องนัดคือโจรจริงหรือโจรปลอมกันแน่แล้วเงินของต่อตอนนี้อยู่ที่ใครเรื่องเงินที่นัดบล็อกพี่ต่อมาล่ะคะคือนัดโอนเงินคืนพี่ต่อไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะตอนแรกพี่ยมเขาวางแผนให้นัดมาแกล้งพี่ต่อแต่พี่ต่อเขาดีกับนัดมากนัดก็เลยทำพี่ต่อไม่ลงนัดก็เลยต้องโทรบอกความจริงกับพี่ต่อค่ะสรุปว่าน้องต่อรู้ตั้งแต่แรกแล้วก็วางแผนเพื่อที่จะเอาคืนไอ้ยงไปวอกถูกต้องครับและบวกเงินมาอีก 35,000 สะใจน้องต่อพี่ว่าองค์สักลินเนี่ยได้ประทับส่งที่น้องต่อแล้วตอนนี้เฮ้ยแต่ก็ดีคนชั่วๆอย่างไอ้ยงมันต้องเจอเอาคืนแบบนี้ถึงจะสะสมถูกต้องแล้วครับแต่เดี๋ยวนะพี่อยากถามอะไรน้องนัดอย่างนะไอ้ยมกับไอ้วอกเนี่ยมันเล่าให้พี่ฟังว่าน้องเคยมาหลอกเอาเงินมันไปหนนึงแล้วพวกมันก็ไม่ติดใจเอาเรื่องอะไรน้องแล้วทำไมน้องถึงคิดจะมาหลอกเอาเงินอีกครั้งนึงล่ะจ๊ะคือจริงๆนัดก็ไม่ได้อยากมาหลอกพี่ๆเขาหรอกนะคะแต่เพื่อนนัดอะติดพนันบอลจนไม่มีเงินไปจ่ายถ้านัดไม่ช่วยมันนะมันคงโดนกระทืบตายแน่ๆค่ะแล้วคราวแรกที่มาหลอกเงินมันนะจ๊ะเรื่องเดียวกันนี่แหละค่ะน้องนัดขาอย่าหาว่าพี่สั่งสอนเลยนะคะคือพี่คิดว่าการให้โอกาสคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าคนบางคนไม่เห็นค่าของโอกาสที่เราให้ไปน้องนัดก็ควรจะรู้ดีว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่ควรจะได้รับโอกาสจากเราอีกก็เหมือนนัดนี่แหละค่ะเมื่อคืนนัดมาคิดดูนะคะนัดก็มาหลอกพวกพี่ต่อ2รอบแล้วนัดก็ไม่ควรได้รับโอกาสนี้เหมือนกันค่ะถ้าคิดอย่างนี้พี่ก็ดีใจนะไม่ต้องทำแล้วเนาะค่ะพี่ต่อแต่ที่เราต้องทำตอนนี้ครับพี่เรามี 35,000 ของพี่ยมอยู่เราใช้มันไปกินของอร่อยๆที่ร้านมันเอาเงินของมันไปฟาดหน้ามันดีกว่าครับผมเลี้ยงทั้งออฟฟิศตอนเย็นเราไปกันดีไหมครับใจดีมากเลยสามีใครน้องจ้าเจ้านายจ๋าเจ้านายน่ารักมากเลยอยากดูไก่ทองโอ้ยปวดหัวปวดหัวตื่นแล้วเหรอแม่คุณตื่นซะเย็นเลยนะนี่เย็นแล้วเหรอค่ะพอใจไม่น่าเชื่อที่เพื่อนอยู่ให้กินเหล้าเลยอะค่ะแล้วน้องพอใจจำได้ไหมคะว่าเมื่อคืนน้องพอใจทำอะไรไปบ้างนะคะพอใจทำอะไรอะคะหัวล้ออะไรกันน่ะพอใจทำอะไรลงไปอะคะจำไม่ได้เลยเหรอคะเล่าเกิดอะไรขึ้นโอ้นอนกินบ้านกินมือเลยใช่ไหมลำยองสภาพเธอเมื่อคืนเนี่ยหมาชัดๆรู้ตัวว่าเมื่อเช้าที่นอนอยู่ตรงนี้นะโอ้โหฉันนึกว่าโรงงานปั่นไฟกรนดังมากอย่ามันล้อได้ไหมตกลงว่าเมื่อคืนนี้พอใจทำอะไรลงไปก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะแค่บังคับน้องทิพย์ให้กลับมาคบกับน้องต่อก็แค่นั้นเอ้าก็ดีนี่จริงเหรอแล้วทิพย์ว่าไงบ้างพี่กอบจะพูดทำไมก็ต้องตอบตกลงสิคะไม่งั้นน้องพอใจไม่ยอมนักเลงซะขนาดนั้นเมื่อคืนเนี้ยจริงป่ะเก่งเฮ้ยเมาชุดนี้ทำดีโหเยี่ยมเลยตอบตกลงแล้วได้ทิพย์ไปขอห้องค่ะคือว่าแบบว่าเมื่อคืนมันไม่มีหลักฐานนะมันเป็นโมฆะหลักฐานมีไหมไม่มีมีไหมแต่มีอยู่เรื่องนึงมีหลักฐานค่ะเพราะน้องพอใจบังคับให้พี่ถ่ายวิดีโอไว้เรื่องอะไรน้องพอใจ
บังคับให้น้องขั้นเทพขอแต่งงานโนเวย์โนเวย์สเตชันเป็นไปไม่ได้เดี๋ยว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 ดูก่อนเห็นไหมมันไม่มีไงเฮ้ยเว้ยเดี๋ยวเรื่องแบบนี้ขอดูก่อนนะแต่งงานกันนะแต่งต่างต่างมีแหวนมาพ่อพ่อพามาดูแล้วจริงๆอ่ะไม่เชื่อพี่ต๋อพอใจทำไมลงไปวะเนี่ยพี่ต๋อพี่ต๋อขึ้นคานขนาดนี้เลยเนี่ยเอาหันมาไอ้เดี๋ยวเชิญก่อนพี่ส่งคลิปให้ผมด้วยจะส่งไปให้พ่อกับแม่ดูให้มึงด้วยพี่ต๋อห้ามเด็ดขาดเขาร้องเนี่ยนะไงวะพี่ต๋อลบทิ้งเลยลบทิ้งลบของแบบนี้ได้อย่ามาลบเฮ้ยมาเลยตายยากจริงสวัสดีครับทุกคนแม่จ๋าฟื้นแล้วเหรอมาตรงนี้ทำไมเขินอะไรไม่มีอะไรมากแค่ว่าที่เจ้าบ่าวมาหาคุยโอ้ไปคุยเขาโน่นแม่จ๋าเมื่อคืนนี้แม่จ๋าเมามากหรือว่าไม่รู้ตัวเลยทำอะไรไม่ได้เลยอะอะไรที่พูดไปแม่จ๋าลืมไปเลยนะนะโอ้ไม่ได้จ้ะลืมไปเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เสือห้ามลืมนะเว้ยงานนี้ขอแล้วขอเลยกูถือพี่ต่อพี่ต่ออยู่ก็ดีแล้วครับเออแม่จ๋าคือพ่อจ๋ามาคิดดูแล้วอะสิ่งที่แม่จ๋าขอพ่อจ๋าเมื่อคืนพ่อจ๋าคิดว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะที่พ่อจ๋าจะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงๆสักทีพ่อจ๋าจะทำอะไรเหรอพ่อจ๋าไม่อยากให้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเป็นเพียงเพราะว่าแค่ความเมาของแม่จ๋าจ้ะพ่อจ๋าก็เลยอยากจะขอทำมันอีกครั้งจ้ะขันเทพนี่ตั้งใจจะมาขอให้เมงแต่งงานจริงๆอันเนี้ยครับแล้วพี่ต่อจะยกน้องสาวให้ผมไหมครับเออมันก็ถามตรงดีนะมาถามตอนนี้แล้วจะให้พี่ตอบว่าอะไรล่ะลองถามให้เมงดูดิเฮ้ยก็แล้วแต่พี่ต่อแล้วกันก็แล้วแต่พี่ก็ไม่ยกให้ไงเฮ้ยไปหันไปทางนู้นนู่นยืนนิ่งทำไมเราก็ตั้งใจมาขอก็รีบๆทำสิวะเดี๋ยวกูเปลี่ยนใจนุ้ยขอบคุณครับพี่ต่อแม่จ๋าเราก็คบหาดูใจกันมาสักพักแล้วเนาะพ่อจ๋าว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะขอให้พ่อจ๋าได้ดูแลแม่จ๋าตลอดไปนะอย่าบอกนะว่ารู้เห็นไงขั้นเทพมันด้วยเนี่ยนี่เขากำลังขอแต่งงานกันอยู่อย่าเพิ่งมาถามเลยตอนนี้สิว่าไงแม่จ๋าแต่งงานกันนะแต่งเลย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 ว่าจะแต่งได้ไหมอ่ะแต่งได้ไหมเอ้าผิดเพศไหมล่ะถ้ายังไม่ผิดก็แต่งสิแต่งก็ได้เจ๊พอไว้รอวันจริงดีกว่า
พอจะร้องไห้ทำไมให้น้องพอใจร้องไห้คนเดียวก็พอแล้วผิดไหมก็ดีใจกับน้องมันบ้าจะเป็นอะไรไหมดีใจที่น้องขายออกเหรอนี่ขอรีบจัดงานแต่งด้วยจะให้เหม่งมันรอนานรึเปล่าเดี๋ยวแก่แล้วมันจะชำรุดง่ายแล้วอย่างเราเนี่ยพี่ขอเลยนะก่อนแต่งรีบลดความอ้วนได้ไหมวะใส่ชุดแต่งงานกูว่าเป็นแน่โอ้ยว้าวว้าวน่ารักตีปวดเลยพอละอันไปก่อนสามีนะลูกไปว่าแต่เราสองคนเนี่ยเมื่อไหร่ล่ะจะให้น้องมันไปก่อนนะจ๊ะก็อีก50ปีไง50กี่ปีผ่านไปมันก็นับ50มันผ่านไปปีนึงแล้วเหลือ49ก็49เออ49 49วะหวั่นไส้นี่ต่อไปชี้เล่นตัวก็ไม่ต้องไปสนใจมันแต่งกับเจ๊ดีกว่าเจ๊อะได้ทุกทีเลยนะทุกเวลาทุกวินาทีอะไรนะเจ๊ไอ้คันเทพขอน้องพอใจแต่งงานแล้วเหรอใช่ก็เนี่ยขั้นเทพก็ให้เจ๊ไปช่วยเซอร์ไพรส์เขาเมื่อเย็นนี้เองแล้วไอ้ต่อมายกน้องพอใจให้ขั้นเทพด้วยเหรอถามอะไรโง่ๆควายๆอีกแล้วถ้าต่อจะไม่ยกให้อ่ะจะอนุญาตให้คบกันแต่แรกทำไมเออว่ะนั่นน่ะสิมีหน้าล่ะโง่อย่างเงี้ยได้กับคุณแมวเขาอ่ะเจ๊แต่เจ๊ก็ได้กับพี่ยมนะเจ๊ก็โง่เหมือนกันนะเนี่ยถ้าถือว่ามีหนักเพิ่มนั่นเน่แต่มันก็จริงอย่างที่เจ๊พูดถามเลยควายปัญญาอ่อนพี่อะเหรอไอ้ขั้นเทพอะมันไม่ได้ชั่วช้าสามานสันดานซาเหมือนพี่ต่อก็ต้องยกพอใจให้อยู่แล้วเว้ยนี่กูสงสัยนิดเดียวมึงลุมด่ากูเหมือนกูไปฆ่าใครตายกันเลยนะนี่อะไรนะของกินเลยพี่อะไรมาวิซ่าเหลือเกินวอกถามจริงพี่สดชื่นดูดียังวะมากทำเพื่ออะไรอ่ะอ้าวฉันจะได้ดูดีไงจะได้ขอเจ๊แต่งงานเหมือนขั้นเทพไงเกี่ยวอะไรกับฉันวะก็ไปเห็นเขาขอการแต่งงานกันมาไม่ใช่เหรอทำไมไม่คิดอยากแต่งงานกับเขาบ้างเหรอเจ๊เอางี้ฉันขอเจ๊แต่งงานเอาปะแต่งกับแกนะฉันไม่แต่งกับไอ้จวบดีสักกว่าอีกเฮ้ยเครียดเว้ยขอสาวแต่งงานไม่ได้เจ๊กินเหล้ากันหน่อยดิไม่กินเลยชวนไอ้ว่ากินเลยไปช่วยฉันทำไมเล่าเจ๊เป็นไรเนี่ยแค่ก็ชวนกินเหล้าแค่นี้จะโมโหทำไมวะเป็นอะไรปัญญาหัวเราะคิกกันคิกคักเป็นไรเนี่ยหัวเราะคนเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใคร